provincial governor as the president of this land.ท่านผู้ว่านรคัตปอดทองท่านปออติรุตพิเศษคุณอ้อมโกนะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเมื่อสองสามกี่วันก่อนประมาณอาทิตย์ไม่กี่วันก่อนคุณอ้อมแวะไปเยี่ยมผมที่สารกลางแล้วก็เล่าเรื่องสิ่งที่กำลังจะจัดกิจกรรมในวันนี้ผมได้ฟังแล้วรู้สึกน่าสนใจยิ่งเนื่องจากว่าการจินตนาการนึกเห็นภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเราวันนี้ผมเรียนท่านที่เคารพว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบมากที่สุดเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่าเรายืนขาเดียวด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักพอเราประสบปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาเศรษฐกิจของเราโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหายวับไปหมดเลยจากคน10ล้านคนที่มาแล้วก็วันนี้ไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยปีละ400,000 ล้านประมาณ400,000 ล้านคนประมาณ4 ล้านคนประมาณ50,000 กว่าล้านบาทนี่ก็ลดต่ำลงกว่าเดิม10 ล้านคนชาวต่างชาตินั่นหมายถึง400,000 ล้านเพราะนั้นวันนี้ภูเก็ตป่วยหนักเมื่อภูเก็ตป่วยหมายถึงว่าประเทศไทยเราป่วยด้วยเพราะนั้นเราจะต้องเร่งรักษาภูเก็ตให้หายป่วยเร็วที่สุดทำอะไรจะฟื้นคืนขึ้นมาผมมาวันนี้ได้มีโอกาสเจอท่านผอ.อีเซ็ปก็เรียนท่านว่าขอโปรดได้มาช่วยกันภูเก็ตให้ภูเก็ตหายป่วยเร็วๆเพื่อทำให้ประเทศไทยของเรากลับมาฟื้นเร็วขึ้นซึ่งก็ย้อนกลับไปที่โครงการที่คุณอ้อมเล่าให้ฟังวันนั้นพอมาเห็นในวันนี้อลังการมากๆซึ่งก็ภูเก็ตขอกราบเรียนว่าเราอยู่ได้ด้วยเนเจอร์กับคัลเจอร์ซึ่งการเจอของเราคำว่าแอสโทรโนมี่เนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขายมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดทางด้านแอสโทรโนมี่ขึ้นได้มากก็จะทำให้โอกาสที่นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เริ่มที่ดีมากซึ่งตอนนี้เราต้องส่งเสริมกันวันนี้จังหวัดภูเก็ตเราก้าวเดินที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยประการแรกคือคนภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตก่อนอันที่สองคนไทยเที่ยวภูเก็ตอันที่สามคนต่างประเทศมาเที่ยวภูเก็ตคนไทยเที่ยวภูเก็ตวันภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตวันนี้เราจัดอีเวนต์กันทั้งเดือนตลอดไปตลอดปีเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยชาวต่างชาติจะเข้ามาไม่มากยังเข้ามายังน้อยอยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆอย่างเดือนนี้เนี่ยมีเรื่องของซีฟู้ดเทศกาลอาหารทะเลร้อยริมเลวันนี้ยังมีอยู่นะครับที่ป่าตองเมื่อวานผมไปเปิดงานมีผู้คนเต็มไปหมดเราครั้งที่3แล้วเราจะทยอยจัดไปทุกไปเรื่อยๆครับจะจัดหมุนเวียนกันไปทั้งปีด้วยความตั้งใจแล้วเดือนหน้าเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเรื่องของกีฬาแล้วเดือนต่อไปก็เป็นเรื่องของเทศกาลกินผักของเราอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อให้คนภูเก็ตที่ภูเก็ตซึ่งก็เราจะได้ไม่เหงาไม่ซึมเศร้ามีจิตใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้สำหรับในส่วนของคนไทยเที่ยวภูเก็ตวันนี้เริ่มคึกคักขึ้นห้องพักโรงแรมเริ่มเปิดขึ้นมารถขนส่งนักท่องเที่ยวเริ่มหมุนเริ่มหมุนขึ้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มสะพัดขึ้นกิจกรรมดีๆของที่คุณอ้อมมาเปิดวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นแม่เหล็กอีกอันหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาที่นี่ได้เห็นท่านผู้มีเกียรติที่มาอยู่กันณที่นี้ผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตนั่นหมายถึงของประเทศไทยเนี่ยจะฟื้นขึ้นตัวได้ในอีกไม่นานเกินรอไม่นานเกินไปด้วยความเชื่อมั่นว่าด้วยพลังของคนไทยด้วยพลังของความร่วมมือทั้งหลายเราน่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ในช่วงที่ไม่นานต้องขอบคุณทางคุณอ้อมที่ให้เกียรติตามผมได้มาเห็นสิ่งดีงามเหล่านี้แล้วจะได้ไปช่วยกันพูดต่อท่านผู้มีเกียรติที่มาเห็นวันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าภาพน่ารักน่ารักบรรยากาศที่ดีที่ท่านจะไปเล่าต่อในไลน์กลุ่มไลน์ของท่านกลุ่มเฟซบุ๊กของท่านสื่อต่างๆของท่านที่อยู่ในมือท่านออกไปสู่สังคมไทยสังคมโลกจะเป็นแรงดึงดูดให้คนไทยจำนวนมากที่ยังไม่ตัดสินใจ
แวะมาเที่ยวภูเก็ตมาทำให้ภูเก็ตเราฟื้นขึ้นในเร็ววันครับก็ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้อยู่คู่กับแผ่นดินภูเก็ตช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดภูเก็ตตลอดไปครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ